ปิดทองก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับมาปิดทองที่จีวรนะครับฝั่งขวาของพระพุทธรูปนะครับลงน้ำยาฝั่งซ้ายนะครับส่วนข้างหลังนั้นกำลังทำการปิดทองอยู่เดี๋ยวไปดูกันนี่ครับข้างหลังก็ทำการปิดทองอยู่นะครับสมาชิกใหม่2ท่าน2หมอนะครับกับสมาชิกเก่า1หมอกับอีก1นางงามมิตรภาพมิตรภาพนะอยู่ไกลนี่สระบุรีอ่ะใช่ไหมนวมินค่ะนวมินเนี่ยไม่ใช่มิตรภาพไงคุณหมอยากไหมคุณหมอฮะยากไหมครับยากไหมยังยากใช่ไหมใหม่ๆไม่เป็นไรค่อยๆทำไปง่ายกว่าหัวที่ทองเองฮะทองนิดนึงครับข้างหน้าในชีวิตนะครับของสองหมอนะครับดูที่งานเป็นไงบ้างงานโอเคงานโอเคอย่าให้มีสีแดงนะดูให้ละเอียดอย่าให้มีสีแดงอันนี้ก็กำลังปัดทองนะครับดูบรรยากาศสวยงามมากไงสองวันกับการปิดทองฮะ อยู่วันนี้ด้วยใช่ไหมครับผมเป็นคนนอกเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ก็ต้องทำเองเลยอย่างหน่อยก็ทำเองแล้วไม่ต้องจ้างช่างแล้วบอกหลวงพ่อปิดทองเองได้แล้วครับไม่ต้องจ้างช่างแล้วช่างจะยิงกับบาพวกเราเนี่ยแย่งงานเขาบุญก็เดี๋ยวเก็บถ้าจะมีเก็บงานก็ต้องเก็บงานนะครับตอนนี้กำลังเก็บต้นพระศกอยู่กว่าจะได้งานงามๆแต่ละชิ้นนะครับข้างหลังนี่กว่าจะปีนขึ้นได้ตัวสั่นเกร็งกันเป็นแถวนะครับขึ้นได้ลงยังไม่ชินใช่ไหมปีนยังไม่ชินนะการปิดทองที่ฐานของพระสารีบุตรนะครับปิดทองที่ฐานพระสารีบุตรนะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่หาดูยากมากครับที่เห็นไหมนี่คุณแม่คุณลูกปิดทองด้วยกันนี่เห็นเราเห็นบ่อยไหมใช่ไหมเออสาธุยังสาธุขนาดแม่ยังไม่อยู่โอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแม่ไปไหนก็ไม่รู้ครับนี่ครับดูนี่ดีกว่านี่คุณแม่คุณลูกปิดทองด้วยกันนี่ฮะหาดูยากมากครับเป็นบุญใหญ่ที่เรียกว่าสมแล้วที่เกิดมาเป็นแม่ลูกกันนะครับนี่เห็นไหมตกลงใครชวนมาระหว่างคุณแม่ชวนลูกหรือว่าคุณลูกชวนคุณแม่บุญใหญ่นะนี่คนลูกเลยนี่เท่านี้บุญใหญ่เลยแต่ชวนมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณแม่อธิษฐานคือขอให้ชีวิตพบสิ่งดีๆทุกวันนะครับให้เจเดี๋ยวให้ลูกน้องหลานครับนี่ด้วยคนนี้คนเก่งเนี่ยเจอหน้าเราทำนายเลยอย่างนั้นเลยไม่ต้องหาตัวเลขเลยเก่งอธิษฐานนะครับอธิษฐานไปครับน้อยคนที่ได้ทำแบบนี้ครับเป็นน้อยครอบครัวที่ได้มาปิดทองด้วยกันก็อยากให้ผู้ชมได้ชมนะครับว่าถ้าอยากทำอยากมีภาพประทับใจเหตุการณ์ประทับใจแบบนี้ในชีวิต
มาได้ครับเด็กซ่อมพระยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นบุญใหญ่ที่หาทำยากในชาตินี้ใช่ไหมก๋อยครับก๋อยนี่ก็ดีนะพาแม่ปิดทองใช่ไหมแต่ถ้าแม่ไม่ติดเรื่องหมานี่แม่มาแล้วใช่ไหมใช่พี่แม่มานี่แม่มาตอนมาสามขามีไม่เท้าแต่ตอนปิดทองยังวิ่งปลอใช่ไหมยังวัยรุ่นสาวเนี่ยใช่ไหมลืมตัวไม่เท้าถึงบ้านแล้วเป็นไงหมดขาช่วงหลังไม่ปวดแล้วนะช่วงหลังค่อยปวดดีดีขึ้นเยอะนะดีมากดีมากเป็นบุญที่เราไม่สามารถจะหวังอะไรได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างเราต่างมีกรรมนะครับเกิดมาด้วยกรรมจะกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่บางคนบอกทำไมทำบุญแล้วไม่เห็นได้ดีเลยลืมคิดว่าเราทำบาปมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติมาแล้วนะครับเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมและสร้างบุญสร้างกรรมดีนี่อย่างครูนี้เป็นต้นแล้วก็ยังชวนหลานๆและเพื่อนๆหลานๆมาด้วยใช่ไหมเป็นสะพานบุญใหญ่เลยโอ้โหแม่ไม่ต้องห่วงแล้วบุญเขาเยอะอย่างเงี้ยบุญเยอะได้เปอร์เซ็นต์บุญจากคนอื่นด้วยนะครับฝีมืองานปิดทองโอ้เป็นไงพี่โอเคไหนคอมเมนต์ดิคอมเมนต์เหรออืมเป็นไงงานปิดทองเป็นไง9.5โอ้โหยอดเลยแบงกี้บอกว่าผมอยู่เป็นอยู่เป็นคือแบบพูดดีไงพูดในทางบวกไงเด็กซ่อมพระวัดป่าธรรมชาติชลบุรีงานปิดทองก็เริ่มกันเต็มทั้งองค์นะครับตอนนี้เหลือแต่ช่วงล่างครับกำลังลงน้ำยาอยู่โดยหลวงพี่มีระติดทองแล้วสวยงามแล้วครับคุณยายเปิดเตี๋ยครึ่งนะเดี๋ยวว่าตรงไหนข้างบนเลยครับสีแดงๆครับสีแดงๆแต่ว่าสูงไม่ถึงแต่ตามไหนนี่ไม่ได้ป้าตะปุดป้าตะหัวนะหัวป้าป้าหัวเข้าไปก่อนป้าหัวก้มก่อนเอาหัวเข้าไปต้านอายุ98นะครับปีที่98เอาละครับนั่นแหละคือสาธุป้ามือเอามือลูกถือไหมฮะได้ที่มือแขนนิดนึงเอากระดาษออกเอากระดาษออกเขาได้ชื่อสักหน่อยสาธุค่ะสีเต้นนะน่าตรงนี้เห็นอ๋อแตกเหมือนกันนะไม่แตกสวยสวยมากเลย3แผ่นนะยาย3แผ่นเลยติดแม่ติดตึง3แผ่นเลยมันมีช่องว่างอย่างนิดนึงมันจะได้ไม่เปลืองเขาเอามานี่ออกมา3แผ่นเลยมีอะไรให้ยายยืมหน่อยได้มั้ยอึ๊บเอ้าอึ๊บเอ้าอึ๊บแล้วเห็นเลยป้าเขาเนี่ยป้าเขาถ่ายตรงนี้ดีกดเลย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 อึ๊บโอเคสาธุดึงกระดาษลงพอแล้วระวังหัวยายเขาทำไมเขาทำงานช้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเขาทำช้านี่เห็นแล้วตรงหน้าสวยงามนี่แพน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 น้ำแพนพอละป้าไม่เอาละกลับละหรือหัวโป้งอีกหัวโป้งเดี๋ยวไปอีแพนพุทธธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆป้ากดหัวหน่อยแต่ก็จะมีใกล้ๆจะมีไม่ได้เนี่ยป้าเห็นไหมเนี่ยป้าเนี่ยก้มหน่อยก้มปึ๊บก้มแต่ได้มองที่ไหนเออกดดึงกระดาษโอเคสาธุครับสาธุไอ้เศษอย่างนี้ไม่ไปติดมั่งนะฮะติดแต่ว่าเก็บไม่ติดหน่อยได้ครับได้เลยไม่เอาแล้วได้เลยเอาไปเก็บไว้แล้วไม่กดคุณยายอายุไหนปีนี้ไหนนะระวังผมยายครับคุณยายครับโอ้ตึงหูไม่ได้ยินคุณยายปีนี้เท่าไหร่ดีไหมอายุเท่าไหร่9อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่พี่ติดไม่ถ่ายตัวนี้ถ่ายแล้วอายุเท่าไหร่อายุ9อายุถ้าไม่เอามาฮะอายุสาธุให้แม่ตัวกี่ปีแล้วกี่ขวบแล้วใครก็ได้นะอันห
ไปสี่อันโน้นถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วครับโอ้ไปใครครูเขาไม่ยายได้บีญาติเลยมาคุ้นตัวสาธุครับอายุ98ครับถ้าเราอยู่98อย่างนี้ภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงเลยขณะนี้เวลา 16:17 นาทีครับงานปิดทองก็เกือบจะได้ประมาณ 80% ครับ 80% แล้วเดี๋ยวเราจะรื้อนั่งร้านครับเมื่อเสร็จแล้วจะรื้อนั่งร้านดูซิว่าเมื่อปิดทองเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนแล้วครับเมื่อถึงเวลา 17:00 น.กว่าก็งานปิดทองก็จริงๆแล้วยังไม่ถือว่า 100% นะครับเพราะต้องเก็บงานอีกเยอะหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าแต่ว่าหมดเวลางานแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำการซ่อมแล้วก็ติดฐานนะครับตอนนี้กำลังรื้อนั่งร้านโดยที่งานจากวัดหนองเขินได้แล้วครับ2วันของงานติดทองของเด็กซ่อมพระก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะองค์พระนะครับส่วนฐานเราจะมาปิดทองกันด้านหลังใครสนใจก็ติดตามเพจเด็กซ่อมพระนะครับยินดีที่ถ้าจะมาร่วมปิดทองกับเราติดตามได้ที่เด็กซ่อมพระวันนี้อยู่ที่วัดป่าธรรมชาติชลบุรี